วันนี้ครับเช้ามาแถลงข่าวใช่ครับมาแถลงข่าวครับผมกับงานในการยกย่องนะครับผมกับเยาวชนในการที่การก็ได้มีโอกาสรับรางวัลเยาวชนดีเด่นในปีนี้ด้วยครับสาขาสื่อมวลชนครับก็จริงๆแล้วชื่อยาวมากแต่ว่าเป็นสาขาสื่อมวลชนแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วต้องการแจ้งเกิดจากเวทีที่นี่ด้วยใช่จริงๆแล้วกันเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานนี้นะครับผมเมื่อประมาณวัน 4-5 ปีที่ผ่านมาจากเมื่อก่อนก่อนที่เป็นสทเนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานสยชก่อนคือในการประกวดดนตรีไทยของสุพรรณลาครับก็ได้รับรางวัลในการปรองเพลงประเลงหัวรีมาครับก็รู้สึกดีใจเนาะดีใจครับแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกว่าเป็นความภูมิใจนะที่ได้มีโอกาสเป็นต้นแบบของเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยครับแล้วเยาวชนนี้เด่นมั้ยฮะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จริงๆแล้วในสาขาสื่อมวลชนเนี่ยก็จะเป็นประกอบด้วยเรื่องของการที่เราได้สื่อสารในเรื่องของความรู้ต่างๆในการที่สื่อสารเรื่องของเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะด้านวงการบันเทิงหรือว่าสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดปัญหาของเยาวชนต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณกรรมการทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณนะฮะสทรวมถึงขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยครับที่ให้รางวัลกับการครับจริงๆรับวันที่20ใช่ใช่ครับก็รับจริงๆวันที่20กันยายนนี้นะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติก็หลังจากคอนเสิร์ตเลยหลังจากคอนเสิร์ตใช่ครับหลังจากคอนเสิร์ตกันแมนโชว์ครับผมที่จะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้นะครับอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับเป็นไงบ้างครับคอนเสิร์ตตอนนี้ซ้อมโอ้ซ้อมหนักมากครับวันเสียงแหบเสียงแห้งเลยเดียวนะครับผมก็ซ้อมทั้งพาร์ทร้องพาร์ทเต้นด้วยแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มซ้อมวงแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าทุกเพลงมันเราอยากให้ทุกเพลงมีความพิเศษก็เลยรู้สึกว่าใส่ใจกับทุกเพลงจริงๆครับผมในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังตอนนี้ใกล้ร้อยแล้วนะครับผมเหลือไปบล็อกกับสถานที่จริงๆนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วแขกรับเชิญก็ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้อยู่ดีครับผมบอกแล้วว่าออนสเตจเลยนะครับผมวันคอนเสิร์ตจริงๆเลยก็จะได้กรี๊ดกันแน่นอนกับแขกรับเชิญเหมือนกันมีแบบแววๆว่าจะเป็นแบบคู่ขวัญจากเลือดสัตยาอะไรอย่างเงี้ยต้องรอลุ้นครับต้องรอลุ้นครับผมแต่ว่าก็มีคอนเสิร์ตดีเจออนสเตจต่อใช่ครับผมหลังจากการแมนโชว์แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับDJ on stage ประธานเดอะสตาร์ก็ยังมีกันอยู่นะครับผมในวันที่28 29นะครับกันยายนนี้ติดกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมทั้งสองคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับทั้งคอนเสิร์ตเดียวรวมถึงคอนเสิร์ตDJ on stage ประธานเดอะสตาร์ด้วยก็ลุยเต็มที่ครับก็ทราบว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเดียวกันแมนโชว์ปุ๊บก็มีคิว2คอนเสิร์ตDJ on stage ประธานเดอะสตาร์ต่อเลยครับผมก็สู้ๆครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมDJ on stage เท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มจริงๆแล้วเรื่องเพลงเนี่ยเริ่มแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยติดคอนเสิร์ตเดียวครับก็เลยให้ลูกเดอะสตาร์คนอื่นเนี่ยซ้อมนำไปก่อนนะครับผมก็ให้ประชุมเรื่องสคริปต์อะไรไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวรอเสร็จคอนเสิร์ตเดียวปั๊บจะรีบกลับไปซ้อมเต็มที่เลยแต่จะซ้อมเตรียมมุกหรือยังโอ้โหคือผมว่ามีในใจแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยกันแบบจริงจังขนาดนั้นครับผมเดี๋ยวได้เจอกันวันนั้นได้เจอกันครับวันนั้นแน่นอนครับฝากถึงเยาวชนที่เด่นครับผมก็อยากจะฝากถึงเยาวชนทุกคนนะครับที่ตอนนี้ก็โลกของเราก็เปลี่ยนไปเร็วมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือว่าเรื่องของการใช้ภาษาต่างๆซึ่งผมอยากจะบอกว่าการที่ทุกคนเนี่ยได้เติบโตหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยเกิดเป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนว่าอยากให้เอารักความเป็นไทยไว้เรื่องของการใช้ภาษาต่างๆหรือว่าการพูดจาการภาษาพิมพ์ภาษาเขียนต่างๆให้ทุกคนได้อนุรักษ์เอาไว้เพราะว่านี่คือรากฐานที่เป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ยืนหยัดควบคุมคนไทยไปนานๆครับผม